การท้องผูกขณะตั้งครรภ์นะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะส่งผลกับระบบลำไส้นอกจากนี้ภาวะตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่3เนี่ยที่คุณแม่ก็จะเริ่มท้องโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะไปกดหลอดเลือดที่บริเวณอุ้งเชิงกรานทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรในบริเวณช่วงล่างของร่างกายก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูกรวมถึงเป็นริดสีดวงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้นะคะยาที่จำเป็นต้องรับประทานบางตัวในขณะตั้งครรภ์ยกตัวอย่างเช่นยาบำรุงเลือดรวมถึงแคลเซียมนะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกได้ง่ายด้วยทีนี้วิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะเลือกรับประทานอาหารให้ดีค่ะก็คืออาจจะทานผักผลไม้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่มีกากใยนะคะดื่มน้ำสะอาดให้เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาบ้างเพื่อจะทำให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามีอาการเยอะนะคะก็อาจจะปรึกษาแพทย์ที่คุณแม่ฝากครรภ์อยู่นะคะคุณหมออาจจะช่วยปรับยาให้เหมาะสมมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีการจ่ายไฟเบอร์เป็นตัวช่วยนะคะเป็นกากใยที่เป็นผงชงละลายน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้อาการขับถ่ายเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะ